JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมปีที่5ใช่ไหมครับนะฮะเราก็มาเจอกันนะฮะสังคมศึกษาเป็นคลิปนะดูไว้เลยนะฮะว่างๆก็มาเรียนได้แล้วครับไม่ต้องกลัวครับไม่มีอะไรครับนักเรียนโมดกลัวอยู่นักเรียนก็ไม่ได้อะไรอ่ะคุณครูทราบนักเรียนไม่อยากมาโรงเรียนเพราะว่านักเรียนจะไม่ได้เล่นเกมคุณครูทราบนะครับเราไม่ให้เสียเวลาครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภูมิรัฐภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าภาคอีสานใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั้นตั้งอยู่ที่เส้นลุงหรือเส้นลัตติจูดที่14องศา17ลิปดาเหนือกับ18องศา27ลิปดาเหนือแล้วก็เส้นแนวตั้งนะก็จะอยู่ที่เส้นลองดิจูดหรือเส้นแหวนที่100องศาตะวันออกถึง105องศา37ลิปดาตะวันออกนี่แสดงว่าโลกประเทศไทยเราอยู่ในซีกโลกตะวันออกนะแล้วก็อยู่ในซีกเหนือซีกตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ 169,854 ตารางกิโลเมตรพูดง่ายๆเลยว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีพื้นที่ในการเพาะปลูกได้มากที่สุดแต่นักเรียนบอกว่าทำไมเพาะปลูกไม่เจริญงอกงามเพราะว่ามันเป็นดินปนทรายมันแห้งละแห้งแต่อนาคตนะครับอนาคตนะครับหากใครไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะรู้เลยว่าอนาคตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไม่แห้งแล้งแล้วเพราะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ระบบอะไรนะทราบไหมโคกหนองนาไงฮะหรือเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9จังหวัดต่างๆที่มีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน20จังหวัดนะฮะ นะครับต้องบอกไหมว่ามีประเทศจังหวัดอะไรบ้างเอาอะไรจากข้างบนเลยหนองบัวลำพูจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นอุดรธานีนะชัยภูมินครราชสีมามุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมา101เยอะแยะไปหมดนะครับนะชัยดำนะครับที่ครูพูดไปให้ฟังแล้วทีนี้ไปดูลักษณะภูมิประเทศนักเรียนดูครับคุณครูมีให้ดูเห็นชัดไหมฮะที่นักเรียนเห็นสีน้ำตาลอันนั้นเป็นภูเขาเทือกเขาด้านบนจะเป็นเทือกเขาดงพญาไอ้เพชรบูรณ์ด้านล่างจะเป็นดงพญาเย็นแถบจังหวัดเนี่ยดงพญาเย็นที่อยู่ตรงนี้ข้างบนเป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์ที่มีที่เขาไปเที่ยวภูกระดึงจังหวัดเลยนักเรียนนึกออกไหมฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นดงพญาเย็นดงพญาเย็นที่เขาไปเที่ยวเขาใหญ่ฮะเขาบอกดินแดนที่โอโซนที่สุดของประเทศไทยนะมาทางนี้ก็จะเป็นเทือกเขาสันกำแพงและตรงนี้ก็จะเป็นเทือกเขาอะไรนักเรียนเทือกเขาอะไรรู้ไหม
พนมดงรักกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและตรงนี้นะตรงนี้ที่นักเรียนเห็นนี่อยู่แถบจังหวัดสกลนครนครพนมอะไรแถบนั้นจะเป็นเทือกเขาภูพานและนักเรียนจะสังเกตบริเวณนี้นี่แหละนี่เรียกเป็นแหล่งถ้าเผื่อมันอุดมสมบูรณ์นะตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยภาคอีสานเนี่ยจะมีแหล่งที่ใช้ในการเพาะปลูกมากที่สุดแต่มันเกิดความแห้งแล้งในอดีตแต่ทุกวันนี้มันกำลังจะดีขึ้นในอนาคตนักเรียนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนักเรียนคอยดูจังหวัดภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เชื่อนักเรียนคอยดูทีนี้แอ่งใหญ่ที่นักเรียนเห็นที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้นี้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแอ่งโคราชนะครับแอ่งโคราชนะครับที่ถือว่าเป็นแอ่งใหญ่ที่สุดในสมัยก่อนเขาเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้นะครับนะฮะส่วนในตอนบนก็จะเป็นแอ่งสกลนครแถบนี้บนนครนะครับนะพอพูดถึงสกลนครมุกดาหารอะไรแถบนู้นนะครับบนนักเรียนจะเห็นนะว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีแม่น้ำสายที่สำคัญอยู่3สายด้วยกันนะสายที่เป็นนี่นักเรียนดูแผนที่ดูตอนบนเลยฮะที่เป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยตั้งแต่จังหวัดเลยมาเลยไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยคือแม่น้ำโขงกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาวครับส่วนด้านล่างเทือกเขาพนมดงรักก็จะกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับทีนี้ต่อไปทางด้านก็มีแอ่งน้ำหรือแหล่งน้ำที่สำคัญนะฮะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีที่จังหวัดขอนแก่นก็จะมีที่เขื่อนอุบลรัตน์หรือบางทีเขาเรียกเขื่อนน้ำพองต่อจากนั้นก็เป็นเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขื่อนลำตะคองนะที่จังหวัดนครราชสีมานะแถวๆอำเภอปากช่องนะนะครับอันนี้ก็เป็นเขื่อนที่สำคัญนะฮะส่วนแม่น้ำตอนล่างอีกเส้นหนึ่งนะตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือแม่น้ำมูลส่วนตอนบนตอนกลางนะฮะจากร้อยเอ็ดลงมานะครับก็จะเป็นแม่น้ำชีแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลเนี่ยจะไปไหลรวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอโขงเจียมและไหลลงสู่แม่น้ำโขงอีกทีหนึ่งในเรื่องของ ในเรื่องของอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันจะค่อนข้างเย็นในตอนกลางคืนแต่ในฤดูร้อนครูไม่แน่ใจว่าครูไม่เคยไปอยู่แต่หน้าหนาวเนี่ยเย็นหนาวไปพอๆกับภาคเหนือเลยแต่กลางวันนี้อากาศจะร้อนเพราะว่ามันเป็นดินปนทรายลักษณะของทรัพยากรได้แก่ดินก็จะเป็นดินปนทรายอย่างที่ครูพูดให้เรียนฟังชั้นดินพวกนี้จะไม่อุ้มน้ำแต่นักเรียนบอกว่าครูครับที่คุณครูอธิบายตอนแรกบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าเขามีวิธีการโดยใช้ภูมิปัญญาของคนเราเนี่ยสมมตินักเรียนมีบ่อเก่าอยู่บ่อหนึ่งบ่อเนี่ยแห้งเขาก็จะไปจ้างรถให้ไถบ่อเนี้ยขุดบ่อนี้ใหม่ให้มันลึกกว่าเดิมแต่มันจะมีจุดหนึ่งให้มันลึกกว่าปกติลงไป
ลึกไปจนไปเจอตาน้ำมันจะขึ้นมาเลยนี่แหละครับจะทำให้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานมีน้ำใช้ตลอดไปครับทุกวันนี้เขาทำกันแบบนี้แล้วนักเรียนเราไปเปิดใน YouTube ดูมันจะลึกกว่าที่อื่นอยู่นิดเดียวในบ่อนั้นที่อื่นจะลึกปกติแต่จะมีอยู่จุดหนึ่งเขาเรียกว่าหางสะดือของน้ำน้ำก็จะผุดอย่างนั้นทั้งปีแต่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางแห่งมันก็จะเค็มเขาเรียกว่าดินเค็มดินเค็มก็จะมีเกลือนั่นเองที่ไหนที่มีดินเค็มเนี่ยนักเรียนเขาจะเอาดินเค็มเนี่ยเอาไปแช่ทำเป็นบ่อใส่ไว้ในบ่อใส่น้ำและมันตกตะกอนนะพอตกตะกอนเขาเอาน้ำที่มันตกตะกอนไอ้มีขี้ดินอะไรตกตะกอนแล้วเขาเอาน้ำใสๆไปเคี่ยวเคี่ยวในกระทะใบใหญ่ๆพอเคี่ยวนานๆเข้าน้ำก็จะงวดน้ำก็จะแห้งก็จะเป็นผลึกเกลือเกาะอยู่ที่ขอบกระทะเขาก็เอาผลึกเกลือเนี่ยไปใช้เหมือนกับเกลือสินเทาบ้านเรานะครับถามว่าดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมาะกับการเพาะปลูกไหมไม่เหมาะนะฮะในอดีตนะแต่ปัจจุบันนี้เขาเริ่มแล้วมีหลายแห่งนะฮะที่ก็ทำเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอุดมสมบูรณ์มากนักเรียนดูใน YouTube ได้เลยปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกให้หมดตามพระราชแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์บอกไว้ว่าพื้นดินตรงไหนว่างก็ปลูกไปปลูกพืชที่มันกินได้ปลูกไปพืชอะไรก็ได้ปลูกไปขบวนเป็นไม้ยืนต้นพื้นล่างปลูกไม้ล้มลุกนะนะพื้นที่ก็จะไม่ว่างนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องน้ำเมื่อกี้นี้คุณครูบอกว่ามีเขื่อนต่างๆหลายเขื่อนนะครับนะเยอะแยะหลายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์นะชัยภูมิอุบลราชธานีที่อุบลราชธานีเนี่ยที่ครูลืมพูดไปมีเขื่อนอยู่หนึ่งเขื่อนชื่อว่าเขื่อนสิรินธรใครที่ไปโขงเจียมขับรถเลยโขงเจียมขึ้นไปนะครับจะไปเจอกับเขื่อนสิรินธรที่เขื่อนสิรินธรเนี่ยเป็นเขื่อนใหญ่นะครับมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยนะกว้างขวางใหญ่มากเขื่อนนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าเหมือนกันแต่ทุกวันนี้นะฮะเขาไม่ได้นอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำอย่างเขาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่ผลิตจากพลังน้ำอย่างเดียวครับเขาผลิตจากพลังจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เพราะว่าเขาจะเอาทุ่นไปลอยในอ่างเก็บน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนสิรินธรเต็มไปหมดใหญ่ที่สุดในเอเชียนักเรียนเปิดใน YouTube ดูเลยนะจะมีแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเราได้ใช้นะครับอันนี้ก็คุณครูก็พูดให้นักเรียนฟังนะครับนะทีนี้ในด้านเศรษฐกิจมาดูบ้านเรือนก่อนชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงบ้านเรือนทางภาคตะวันออกที่เหนือเจ้าจะยกพื้นสูงเพื่ออะไรฮะข้างล่างชั้นล่างก็จะได้นั่งพักผ่อนได้หรือเก็บพวกอุปกรณ์การเกษตรต่างๆเครื่องแต่งกายก็เป็นผ้าทอด้วยไหมบ้างฝ้ายบ้างผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าสิ้นนะฮะเพราะว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอากาศมันร้อนทางด้านเศรษฐกิจก็
อาหารหลักของคนภาคเหนือคือข้าวอะไรข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวเราไหนก็จะมีการปลูกพืชไร่พวกอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดแล้วก็ทำปศุสัตว์ทำปศุสัตว์คือเลี้ยงสัตว์นะพวกวัวนะฮะวัวควายนะครับทางด้านการคมนาคมก็จะมีถนนหมายเลข2นะถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพซึ่งถนนมิตรภาพนี้ไม่ได้เริ่มจากกรุงเทพเหมือนถนนทางหลวงแผ่นดินสายอื่นทางหลวงแผ่นดินหรือหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพจะเริ่มจากตัวจังหวัดสระบุรีคือแยกจากถนนพหลโยธินทางด้านซ้ายมือนะครับนักเรียนสามารถข้ามไปฝั่งประเทศลาวได้และเดินทางไปประเทศเวียดนามได้รวมถึงเดินทางไปจีนก็ได้แต่ซึ่งในอนาคตอีกไม่เกิน2ปี3ปีเนี่ยแหละครับเราก็จะมีทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างแต่ในประเทศลาวกำลังเปิดใช้แล้วครับนะฮะวันนี้ก็จะพูดให้ฟังเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนักเรียน JSV is a wonderful worldJSB on the California